ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้การงานของคุณค่อนข้างจะโชคดีเลยทีเดียวในสำหรับการทำงานในเดือนนี้คุณจะมีงานหลายอย่างที่เข้ามาและคุณจะรับผิดชอบมันได้อย่างดีเยี่ยมการงานของคุณจะประสบความสำเร็จและคุณก็จะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเป็นอย่างดีการงานในช่วงนี้บริวารของคุณจะคอยให้ความสนับสนุนเกื้อหนุนคุณหรือช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีมีการวางแผนเกี่ยวกับการทำงานระหว่างคุณกับคนรอบตัวได้เป็นอย่างดีช่วงนี้คุณอาจจะมีงานมากหลายอย่างอาจจะมีความลังเลหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความกดดันในเรื่องของการงานในบางอย่างแต่คุณก็จะใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีสามารถแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสำหรับบางคนของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้คุณอาจจะยังกำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายงานช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณกำลังลังเลและตัดสินใจที่เกี่ยวกับงานใหม่ๆที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความท้าทายใหม่ๆหรือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับคุณได้ในอนาคตก็ขอให้คุณได้ใช้ระยะเวลาหรือปรึกษาหาเลือกคนใกล้ตัวคุณก็จะได้รับคำตอบเกี่ยวกับงานใหม่ๆที่คุณก็อาจจะกำลังตัดสินใจอยู่ในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้บริวารบางคนของคุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนบ้างสักเล็กน้อยอาจจะมีปัญหาปะปายกับคุณบ้างหรือสร้างความกดดันให้คุณบ้างแต่ก็ยังถือว่าเป็นปัญหาเล็กเมื่อเทียบกับความสำเร็จในเรื่องของการงานซึ่งจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมช่วงนี้การงานที่เหมาะสมกับคุณที่จะสามารถประสบความสำเร็จและสร้างเงินทองให้คุณได้อย่างมากมายหรือผลสำเร็จนั้นจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้อย่างมากก็จะอาจจะเป็นประเภทที่เกี่ยวกับงานศิลปะงานครีเอทีฟงานดีไซน์หรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับความสวยความงามก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้หากคุณได้ทำงานในประเภทนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีและชื่อเสียงของคุณก็จะเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่างแน่นอนการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีการตกผลึกหรือมีการปรึกษาหารือกับคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคู่ครองของคุณหรือคนในครอบครัวที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินและทรัพย์สินที่มีอยู่ดังนั้นในเรื่องของหนี้สินทรัพย์สินหรือรายได้ที่มีช่วงนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นราบรื่นไปได้ด้วยดีการเงินของคุณจะสะพัดมากขึ้นจะมีเงินไหลเวียนเข้ามาหาคุณค่อนข้างมากหลายทิศหลายทางหากใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีงานหลักและงานเสริมการเงินของคุณก็จะเข้ามาหลายทิศหลายทางอีกทั้งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือและคอยสนับสนุนคุณในช่วงนี้เป็นอันมากช่วงนี้อาจจะมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับคู่ของคุณในการสร้างบ้านสร้างเรือนหรือซ่อมบ้านซ่อมเรือนก็เป็นไปได้ช่วงนี้หากใครวางแผนที่จะสร้างบ้านหรือซื้อบ้านก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงโอกาสที่คุณจะมีบ้านหลังใหม่ๆโอกาสใหม่ๆของคุณของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวคุณจะมีเงินในการที่จะมาจับจ่ายใช้สอยและซื้อทรัพย์สินอย่างที่คุณและครอบครัวคุณต้องการดังนั้นหากคุณชาวลัคนาราศีสิงห์เมื่อรู้แบบนี้แล้วคุณควรจะวางแผนให้ดีและพยายามที่จะต่อหาสิ่งดีๆให้กับคนในครอบครัวหากมีรายจ่ายจ่ายไปกับทรัพย์สินที่เป็นบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะถือว่าเป็นการจ่ายเงินและเป็นการเก็บเงินไปในตัวช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกับคุณก็จะให้ความช่วยเหลือหรือแนะแนวทางให้กับคุณเกี่ยวกับลาภผลเงินทองมากมายเป็นพิเศษคุณจะมีโอกาสใหม่ๆหรือในงานใหม่ๆหรือมีโอกาสช่องทางการทำเงินใหม่ๆจากคนรอบข้างคนใกล้ตัวและคนในครอบครัวของคุณค่อนข้างมากดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะสังเกตให้ดีว่าการงานการเงินโอกาสดีๆที่เกี่ยวกับโชคลาภทางการเงินช่วงนี้จะได้รับคำแนะนำหรือได้รับการชักจูงมาจากใครก็จะมีโอกาสที่เด่นและคอยสังเกตเป็นพิเศษก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะยังกำลังเลือกใครอยู่คนที่เข้ามาหาคุณอาจจะมีหลายคนและคุณก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะเลือกใครดีที่จะเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตหรือเป็นแฟนคุณหรือเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คู่ครองของคุณค่อนข้างจะเป็นที่เด่นชัดหากใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าสไตล์เดียวกับคุณสังสรรค์พูดจาถูกอกถูกใจกับคุณ
คุณก็อาจจะโน้มเอียงไปในทิศทางที่เขาเหล่านั้นเป็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นในสไตล์คุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คนที่เข้ามาอาจจะได้มาจากการที่คุณเคยขอพรหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆที่คุณได้รับแรงปรารถนาหรือภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะสำเร็จผลในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงนี้คนในครอบครัวของคุณจะคอยดูแลเอาใจใส่และคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีจะเป็นลักษณะที่อยู่ทีมเดียวกับคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าช่วงนี้คุณจะมีปัญหาหรือมีความคิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวและคนใกล้ชิดและคุณก็จะได้รับกำลังใจและคำปรึกษาที่ดีเป็นอย่างมากช่วงนี้หากคุณคิดจะทำสัญญกรรมหรือคนในครอบครัวคุณคิดจะทำสัญญกรรมก็มีการสนับสนุนได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันปัญหาอย่างเดียวที่คุณอาจจะเกิดขึ้นก็คือปัญหาในเรื่องของความกดดันหรือความเครียดที่คุณมีเองที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากให้ประสบความสำเร็จได้ไวหรืออาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆปะปายที่คุณเอามาคิดมากหากคุณละเว้นทิ้งไปอย่างนี้แล้วในเดือนนี้คุณจะมีโชคลาภแบบฟุกๆจะมีความเห็นอกเห็นใจกันได้เป็นอย่างดีและคุณและครอบครัวของคุณก็จะมีความรักสดใสชื่นมื่นมากกว่าอย่างเดิมแน่นอนดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักส่วนใหญ่จะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้ดีคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณหรือคนในครอบครัวก็จะคอยสนับสนุนรวมถึงแม้กระทั่งบุตรหลานบริวารต่างๆก็จะช่วยซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวคุณยังมีโอกาสฟุกๆดีๆหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดโชคลาภเงินทองอีกมากมายอีกทั้งในเรื่องของความรักหากคุณลดความกดดันลดความเครียดหรือให้เวลากับในเรื่องของอื่นๆมากเกินไปก็จะสร้างบาลานซ์ให้กับชีวิตคุณอาจจะต้องสนใจในเรื่องของคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษและคุณก็จะได้รับของขวัญของรางวัลหรือของที่ถูกใจอย่างแน่นอนนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้